หนูอยู่นี่สบายดีพี่ป๊อปไม่ต้องเป็นห่วงหนูนะปิงเขาดีกับอุ้มใช่ไหมไม่ได้รังแกอะไรอุ้มใช่ปะดีค่ะพี่รู้ไหมเขารักแล้วก็เอ็นดูหนูมากเลยนะแทบไม่ต้องทำอะไรเลยอ่ะงั้นก็ดีเพราะถ้ามันกล้ารังแกน้องสาวพี่นะพี่ไม่ปล่อยมันไปแน่เฮ้ยแค่ทำยำอ่ะไม่ช้าจังวะให้มันเร็วหน่อยไม่ได้ไงโอ้ยบิงธรรมดาจริงไหวพี่พูดอะไรอ่ะถ้าพี่มีอะไรพี่จะวางสายแล้วนะเดี๋ยวสิพี่ก็แค่รอเล่นพอดีแม่ถักผ้าบนคอไหมพรมแล้วก็สับปะรดที่แม่ปลูกแล้วก็ยังมีน้ำพริกที่อุ้มชอบด้วยนะส่งให้อยู่ให้พี่หน่อยสิเดี๋ยวพี่ส่งไปให้ฮัลโหลฮัลโหลอุ้มได้ค่ะเดี๋ยวหนูส่งที่อยู่ให้นะโอเคจ้ะท่านครับทำไมท่านต้องแต่งตัวแบบนี้ด้วยครับอ๋อก็น้องสาวผมเลยสิแต่งงานมาอยู่ไกลบ้านขนาดนี้แถมไม่ได้กลับบ้านมา2ปีแล้วถ้าไม่ใช่เพราะว่าได้มาคุยงานแถวนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้เจอหรือเปล่าผมก็เลยอยากมาเซอร์ไพรส์แกน่ะท่านครับหมวกครับเมาเว้ยเดี๋ยวพวกพี่กินกันไปก่อนนะคะพอดีว่าร้านใกล้จะเปิดแล้วอ่ะหนูยังเตรียมผักกันไม่ครบเลยอ่ะก็จะขอยืมตัวพี่ปิงไปเธอจะรีบอะไรนั่งหนาเมื่อไม่ถึงเวลาที่ร้านต้องเปิดไม่ใช่ไงพี่มันก็ใช่แหละแต่ว่าซีอิ๊วขาวเนี่ยครัวมันหมดแล้วอ่ะมันต้องออกไปซื้ออ่ะนี่มีแขนไม่มีขาไม่เห็นหรือไงว่าอยู่กับเพื่อนเธอออกไปซื้อคนเดียวไม่เป็นหรือไงแต่หนูโถอุ้มพวกพี่นานมาเจอกันทีเองนะขอดื่มหน่อยเป็นไรไปอ่ะนั่นดิน่ารำคาญไป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 ชนแกเอ้ยไปดิพวกมึงดูสภาพที่มอมแมมของมันนั่นดิบอกเลยให้นะที่เอวนะไขมันเป็นชั้นชั้นชั้นกูนึกว่าขนมชั้นคุณอุ้มมีพัสดุมาส่งครับวางตรงนั้นเลยเจ้าตัวต้องเซ็นรับด้วยนะครับเข้าไปซื้อของนอกอ่ะถ้าไม่รีบก็นั่งรอตรงนั้นละกันครับแล้วอีนั่นนะหน้าก็ไม่แต่งผมก็ไม่ค่อยสระเฮ้ยกูโคตรก็อยากแยงเลยนึกแล้วก็เฮ้ยเมียกูไม่แต่งอะไรจากเมียมึงหรอเว้ยหลังจากที่แต่งงานมานะเว้ยปล่อยเนื้อปล่อยตัวตอนนี้นะกูเห็นหน้าเมียกูจะอ้วกแล้วเนี่ยผู้หญิงก็เป็นอย่างนี้ทุกคนแหละเฮ้ยก็ไม่ทุกคนนะเว้ยมึงดูเจ๊ร้านเสริมสวยตรงข้ามนั่นดิลูกสองแล้วนะเว้ยยังสวยเป๊ะอยู่เลยอ่ะแล้วลองมองย้อนมาที่นี่กูบอกให้มันไปสระผมดันไปล้างจานซะกูบอกให้มันแต่งหน้าแต่งตาหน่อยบอกว่าทำงานไม่สะดวกแถมไม่พอนะชอบมาบ่นจุกจิกกุ๊กกิ๊กอะไรเล็กๆน้อยๆโอ้โหโคตรน่ารำคาญเลยไม่เห็นเหมือนเมียคนอื่นบ้างวะเฮ้ยบิงมึงได้จริงๆเนี่ยนะเว้ยถ้าสมมติว่าทางบ้านเมียมึงร่วมทางนี้กับเขาอ่ะมึงไม่กลัวเขาว่าหรอวะบ้านมันอ่ะห่างจากเนี่ยพันกว่าโลกูจะทำอะไรยังไงกับมันอ่ะกูไม่สนหรอกเว้ยถ้ามันจะโทรไปฟ้องที่บ้านมันอ่ะกูบอกอะไรว่ามึงไว้นะไม่ว่ากูจะรังแกมันมากกว่านี้หรือยังไงถ้าที่บ้านมันโทรมาหามันก็ต้องบอกกับที่บ้านมันว่าไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องเป็นห่วงหนูสบายดีโอ้มึงที่สุดยอดจริงๆเลยว่ะขอคารวะนะครับอาจารย์ปิงปิงลี่ได้จะชมเยอะ
กินมาไม่ไม่ไม่โอ้ยโอ้ยเฮ้ยอย่าเติมเหล้าดิเบาๆหน่อยอย่าแดกเยอะโอ้ยเมาตายห่าดิเฮ้ยไม่เมาหรอกฟังเสียงเปล่าแซ่บเฮ้ยติ๊กของแข็งกูหมดแล้วเนี่ยหมดดีมึงอ่ะเดี๋ยวสั่งอาหารหน่อยครับเฮ้ยเดี๋ยวกูมาเดี๋ยวกูมาพวกท่านๆรับอะไรกันดีครับผมอันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้มองอะไรเปล่าครับพอดีแฟนคุณสวยมากเลยครับนี่น้องสาวผมพูดจาระวังหน่อยขอโทษด้วยครับรีบๆล่ะผมหิวครับผมเฮ้ยปิงพวกกูกลับก่อนนะเว้ยเดี๋ยวพวกนี้มาหากูไปได้เสมอสำหรับเพื่อนเฮ้ยพวกที่หวังไม่ได้ไปส่งรีบเป็นไรเป็นไรเจอกันไว้พี่ป๊อปหรือว่าพอเหอะนะช่างมันเถอะกดวางสายด้วยเหรอกลับมาเจอดีแน่มาแล้วครับนี่เฮียทำอาหารยังไงเนี่ยทำช้ายังไม่พอเค็มปีเลยคือปกติเมียผมเป็นคนทำอะครับเธอออกไปข้างนอกอะผมโทรหาแล้วนะคือไม่ยอมรับสายเลยติดต่อไม่ได้อะปกติผมไม่ค่อยได้ทำครับปกติเมียทำแล้วทำไมเฮียไม่ไปซื้อของแทนเมียล่ะปกติก็แบบนี้สินะเฮียไม่อายเหรอให้ผู้หญิงทำให้ทุกอย่างเฮียงอมืองอเท้าไม่ทำอะไรเลยขอโทษด้วยครับเดี๋ยวผมไปทำให้ใหม่นะครับจานนี้ใส่แค่น้ำปลาไม่ต้องใส่ซีอิ๊วครับไหนบอกว่าเขาไม่ยอมให้ทำอะไรเลยไงแบบนี้เหรอที่อุ้มบอกว่าเขารักอุ้มมากนี่ครับเดี๋ยวเมื่อกี้คุณบอกว่าน้องสาวผมสวยงั้นผมขอถามอะไรคุณหน่อยคุณคิดว่าระหว่างน้องสาวผมกับเมียคุณใครสวยกว่ากันก็ต้องน้องสาวคุณสิครับนี่ถ้าเมียผมนะสวยได้สักครึ่งแค่1ส่วน10ของน้องสาวคุณนะผมก็พอใจมากแล้วครับงั้นถ้าสมมติว่าคุณมีเมียสวยแบบนี้คุณจะทำยังไงกับเธอคุณอย่ามาล้อเล่นนะแค่สมมติก็ถ้าผมมีเมียสวยขนาดนี้หรอผมก็คงจะรักเอ็นดูทนุถนอมเธอให้เหมือนคุณหนูเลยจะไม่ยอมให้เธอทำอะไรสักอย่างและอีนั่นนะหน้าก็ไม่แต่งผมก็ไม่ค่อยสระเฮ้ยกูโคตรก็อยากแยงเลยเฮ้ยนึกแล้วก็เฮ้ยจริงเหรอแน่นอนสิครับที่เธอเหรอป๊อปอันนี้ผู้หญิงจะสวยหรือไม่สวยก็ต้องดูว่าได้สามีแบบไหนถ้าคุณไม่ต้องให้เธอไปตากแดดบ่อยๆไม่ต้องให้ทำงานหนักเธอก็จะสวย
ได้มีเวลาดูแลตัวเองแต่ถ้าคุณปล่อยให้เธอไปตากแดดผัดอาหารทำงานหนักเธอก็จะโทรมแล้วก็ตัวเหม็นเป็นธรรมดาผู้หญิงที่สวยและเลอค่าต้องดูแลอย่างทนุถนอมคุณดูแลเธอหรือยังแล้วอย่ามาพูดว่าอยากได้แบบนั้นแบบนี้ดูตัวเองก่อนว่าคู่ควรไหมอุ้มงั้นพี่ขอถามอีกครั้งสุดท้ายคิดว่าหมอเนี่ยยังรักอุ้มอยู่ไหมกลับบ้านจังสิ